ไซซินหัวเนี่ยเขามาบอกเรื่องราวนี้ให้เราฟังกันนะฮะคือมีหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งมีความสามารถพิเศษมากๆย้ำว่าพิเศษมากๆเพราะว่าปกติเวลาเราจะฝึกสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคุณจะฝึกอะไรอ่ะอ้าวก็ต้องถ้ามีโรงเรียนมาฝึกหมาก็ฝึกที่โรงเรียนไปหรือว่าก็ต้องหมาแมวตามสวนสัตว์ลิงช้างปลาโลมาช้างเออแล้วแต่ก็ประมาณเนี้ยเอออันนี้เด็ดกว่าไม่รู้ทำได้ยังไงจริงๆคุณผู้ชมเขาฝึกปลาทองปลาทองที่จำชื่อตัวเองไม่ค่อยได้วันๆอ่ะบ๊าบจำไม่ได้ด้วยว่ากินหรือยังกินเออโยนเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นใช่แต่นี่ความจำดีสอนอะไรจำหมดจริงเหรอชมคลิปเลยฮะเชิญฮะมันฝึกได้เหรอกันอย่างสามัคคีเนี่ยฮะเว็บไซต์ซินหัวนะเขามาโพสต์นะฮะมีผู้รักษาประตูด้วยใช่นี่คุณดูดิทำได้ยังไงน่ารักไหมอ่ะหนุ่มคนนี้นะฮะอยู่ที่มณฑลกวางตุ้งของจีนนะฮะเขาฝึกฝนให้ปลาทองเล่นฟุตบอลแล้วดูดิคือไม่ได้ฝึกตัวเดียวฝึกทั้งหมดอ่ะดูดิก็ต้องแย่งบอลกันนะเออทำได้ยังไงอ่ะมียิงเข้าประตูอ่ะแล้วเมื่อกี้มีโกด้วยเห็นไหมใช่มีผู้รักษาประตูอ่ะนี่มีล่อหลอกเข้าไปเป็นทีมแล้วใครจะเป็นตัวยิงคนกลางเป็นคนยิงดูดิครับเข้าไปสุดยอดน่ารักมากเออทำได้ยังไงอ่ะสอนยังไงผมอยากรู้จังเลยผู้รักษาประตูตัวปลอมแน่เลยมันไม่ดิ้งมันไม่ขยับเลยตัวจริงสิคุณคือตัวขาวสิผู้รักษาประตูเมื่อกี้ใช่ป่ะไม่ใช่ขาวดำใช่ป่ะเดี๋ยวเขาดูผู้รักษาประตูอีกทีสิเดี๋ยวเหมือนมันแข็งๆมันไม่ขยับอ่ะเหมือนเขามาตั้งเอามาตั้งหลอกมันจะเกร็งไงมันเกร็งไหนผู้รักษาประตูก็ได้ทำสนามน่ารักซะด้วยนะเนาะเออสอนได้ยังไงอ่ะไม่แล้วปลาทองเขารู้ได้ไงว่าต้องเอาลูกบอลไปเข้าตรงนี้เออเขารู้ได้ยังไงอ่ะอาจจะฝึกไว้ว่าคุณถ้านี่นี่ไงอันนี้ตัวจริงตัวจริงพี่ดูไม่ขยับเลยเอามันเกร็งไงนี่โดนลูกบอลยังหัวยังไม่ขยับเลยตัวจริงบ้าเลยแต่อันนี้พวกปลาทองแบบนี้ต้องใช้พันบางพันที่เล่นนะเพราะว่าถ้าไปเอาตัวแบบที่มันตาเป็นหัววุ้นอะไรเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวแตกเสียทรงด้วยเสียทรงเดี๋ยววุ้นบุบต้องว่ายเอียงนิดนึงเออแล้วเวลายิงอาจจะแฉลบหน่อยหัววุ้นอาจจะไม่เท่ากันเดี๋ยวองศาเสียเออน่ารักดูดิชอบอันนี้มากเลยเข้าไป3ตัวแล้วสนามอ่ะบ่อปลาสนามเพราะว่าเอ็นดูมั้ยเนาะเออเวลาถ้าทำอย่างนี้แล้วเพลินนะดูเพลินเลยอ่ะเออคุณผู้ชมถ้าว่ามีแบบว่าคุณฝึกสัตว์เลี้ยงของคุณอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเก๋ๆนะส่งให้รายการเรานะเออนะขอบคุณมากขอบคุณล่วงหน้าบางทีเราหาคลิปไม่ทันเอามั้ยเดี๋ยวเอาคลิปที่บ้านให้โอ้ไม่เป็นไรนกนกของสามีไงมี4ตัวที่จะไปปิ้งเหรอยังไม่ปิ้งสิสามีไม่อยู่หลายวันอันนี้แอบเมานอกเรื่องแล้วนกมันเคยออกมาบินทุกวันน่ะไอตัวนึงที่เลี้ยงมันออกมันต้องออกมาบินใช่ตัวฉันบ่นมากใช่เออโอ้โหชื่ออะไรนะลืมละมียกเป็นไงกระพืออยู่ในกรงจนขนมันหลุดหนูพ่อไม่อยู่ไงพ่อมันไม่อยู่ไงแล้วหนูก็เคยแบบมันมาเกาะหนูแล้วมันก็แงบปลายเล็บหนูมันเป็นวิ่งๆอย่างเงี้ยมันก็นึกว่าเขารู้ว่าเธอมันร้ายเออหนูก็เลยบอกคุยกับเขาดีๆเมื่อวานนี้จะออกมาไหมพ่อไม่อยู่จะออกมาไหมจะออกมาอย่ากัดแม่นะเป็นไงมันก็นิ่งพอออกมามันก็มาเกาะแล้วมันก็บินทีนี้บินทั่วบ้านเลยไล่จับอยู่พักนึงเมื่อคืนมันจะไม่เข้ากรงแหมนี่มันอุตส่าห์ออกมาได้จะยอมเข้าง่ายๆไหมล่ะเรียกมีฮกมายุกมาหาแม่โอ้ยแล้วอุจจาระเลี้ยไรไหมก็นิดนึงอ๋อเหรอแต่ก็ต้องช่วยมันหน่อยเพราะว่ามันอารวาสเออเอาหน่อยแม่เดี๋ยวส่งคลิปให้ดูนกก็จะละติดนึงโอ้โหนี่เป็นตัวใหญ่ตัวนี่โอ้ตามเช็ครอบบ้านเลยเมื่อวานไม่ได้บ่นอะไรนะสามีไม่ได้บ่นอะไรแต่แค่แบบเออรีบกลับมาเหนื่อยใจจังร้อนตัวจังเลย